ช่วงไหนที่ออกจากป่ามาก็มีงานทำนะครับก็มาทำงานก็มาถ่ายรายการมาถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยครับมันถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วสายที่เราคงไม่เหมาะกับเราแล้วล่ะยังไม่อยากแต่งงานอาจจะมีลูกก่อนอะไรเงี้ยแต่ยังไม่แต่งกะว่ารอให้ลูกโตแล้วก็ค่อยเดินเข้าวิวาห์พร้อมกันข่าวว่าวันนี้ออกจากป่ามาเลยยังไงคะพี่เพชรคะอัปเดตหน่อยก็ช่วงไหนที่ออกจากป่ามาก็มีงานทำนะครับก็มาทำงานก็มาถ่ายรายการมาถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แล้วล่าสุดเห็นว่าจะเป็นเศรษฐีคนใหม่แล้วนะโอ้สาธุสมพรปะยังไงคะอัปเดตหน่อยก็จริงๆแล้วที่เห็นตามข่าวนะครับก็ไปบุกเบิกอีกพื้นที่นึงก็คือชลบุรีก็คือเป็นแปลงของน้องมาคือแปลงของผมเองของแฟนผมนี่แหละก็ไปช่วยกันทำช่วยกันบุกเบิกเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นไร่มันเราก็ขยับขยายให้มันเป็นแปลงทุเรียนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับขยับขยายจากชัยนาทตอนนี้ก็วิ่ง3จังหวัดชัยนาทกรุงเทพแล้วก็ชลบุรีก็คือเวียนไปเลยใช่วนไปนะเนี่ย3จังหวัดนี่แหละช่วงนี้ก็วิ่งเหนื่อยหน่อยวิ่งต่างจังหวัดบ่อยไปทำนู่นทำนี่เดินระบบนุ่งระบบน้ำแล้วตอนนี้อย่างทุเรียนลงต้นลงอะไรยังก็ทยอยลงแล้วทยอยลงหลายต้นละตอนนี้ก็เริ่มทำระบบนุ่งระบบน้ำแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าแรงแล้วตอนนี้ยังเป็นหน้าฝนยังโชคดีที่เรายังได้น้ำฝนอยู่ใช่ครับไม่แล้วที่บอกว่าเราเลิกสายตีนี่เพราะตัวเราเองหรือว่าเพราะใครเพราะตัวเราเองด้วยแล้วก็ด้วยอายุเราด้วยแล้วก็ด้วยเขาด้วยคือน้องหมายด้วยเราก็อยากแบบเลิกแบบพอละมันถึงจุดที่อิ่มตัวละสายตีเราคงไม่เหมาะกับเราแล้วล่ะเราก็เริ่มมากลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นเนี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะจริงๆเราโตขึ้นเราดูแบบดูมีความคิดมากขึ้นเลยครับแล้วเรามีแพลนที่จะแบบคุกเข่ายังคะมีแพลนยังตอนนี้ได้คุยกับน้องเขานะครับได้คุยกับน้องหมายแต่ก็คือคุยกันแล้วแหละว่ายังไม่อยากแต่งงานใช่แต่ว่าคืออาจจะแบบอนาคตอาจจะมีบุตรก่อนอาจจะมีลูกก่อนอะไรเงี้ยแต่ยังไม่แต่งกะว่ารอให้ลูกโตแล้วก็ค่อยเดินเข้าวิวาห์พร้อมกันใช่คือความคิดของเราสองคนมันตรงกันด้วยธีมของชาวสวนด้วยเราก็อยากมีแบบจัดโมเมนต์แบบน่ารักของชาวสวนนะก็จูงลูกบางทีอาจจะมี2คนจูงใส่ชุดแบบชุดชาวสวนชุดแบบเสื้อน่ารักอ่ะลูกใส่ลูกแต่งตัวให้ลูกน่ารักแล้วก็เดินจูงอะไรอย่างเงี้ยในงานอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วแฟนเราเขามีทัศนคติยังไงบ้างขอแบบพูดถึงคุณแฟนหน่อยโหไม่อยากจะอวยคุณแฟนน้องมายน้องมายเป็นอายุน้อยของผมก็5ปีนะครับแต่เขาเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วเขาจะมีความคิดเขาจะวางแผนเขาเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเพชรเองแล้วก็เป็นผู้จัดการในตัวเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งผู้จัดการดูคิวดูชุดเสื้อผ้าหน้าผมให้ทุกอย่างเขาดูแลทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยรวมไปถึงการจัดการในเรื่องของการใช้ชีวิตการวางแผนชีวิตอนาคตเนี่ยเขาเป็นคนวางแบบหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะผู้ชายอ่ะไม่ได้มีความละเอียดเหมือนผู้หญิงเขาเป็นคนวางเป็นขั้นเป็นตอนหมดเลยเขาวางว่าอนาคตเราต้องเจออะไรเราต้องประสบเจอกับอะไรเราต้องแก้ไขปัญหายังไงอะไรเงี้ยเขาจะวางให้หมดเลยเขาเก่งมากๆนั่นแสดงว่าตอนนี้ก็คือหันหลังเข้าป่าเต็มที่ก็ครึ่งๆครับครึ่งๆ50-50เพราะว่าเราต้องกลับมาทำงานด้วยกลับมาแบบเพื่อแบบยังขาอีกข้างยังคงอยู่ในวงการอะไรเงี้ยก็เที่ยวไปเที่ยวมานี่แหละครับ